แต่ควรจะเป็นแบบไหนนะเฮ้ยทำไมได้ไปผักกาดดองกับปลากระป๋องล่ะไหนดูสิหน้าจอแตกมดเนี่ยงใดมาน่ะก็ฉันน่ะไปทำงานมาบางทีไม่ทันระวังก็เลยทำหล่นนะสิโหแตกปานนั่นเวลาเหลือมีสิบบาทนิวบ่หน้ากาโพนี่หน้าจอเหลวขนาดนี้เพิ่งกดมาได้ละก้ายังกดได้ดีอยู่นะเอาน่ะฉันกำลังเก็บเงินอยู่อีกนิดเดียวฉันก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้แล้วนี่นี่นี่ฉันซื้อใส่เคจังซีมจังบะแตกจังซี่เข้าใจบ่มีโทรศัพท์นี่นะ iPhone 11ซื้อเลยเนาะเก็บตังค์ปุ๊บซื้ออันนี้เลยดีขนาดจริงเหรองามก็สวยมากค่ะงามก็งามก็สวยเนาะเปลี่ยนกันโหอันนี้มันของปอนโนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอันนี้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแม่ค้าเฉาก๊วยเก้งฮวยชาเย็นนมเย็นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตก็มีนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแม่ค้านมเปรี้ยวขวดใหญ่นะคะ20บาทค่ะขอบคุณมากนะคะเอานมเย็นกับชาเย็นนะคะเท่าไหร่ครับ100บาทค่ะขอบคุณมากนะคะครับขอให้ดีนะครับค่ะว่าไงสมัยกามุ้งคอยโพนี่เราฝากบิ๊กโครงงานฟิสิกส์หน่อยสิเราส่งไปให้แล้วนะเอากี่ชุดน่ะเอา2ชุดเลยโพนี่2ชุดนะลดให้ด้วยล่ะได้ได้ว่าไงวอลนุคำคุณถึงสวรรค์โพนี่บินสังคมให้เราหน่อยสิเราส่งเข้าไปในเฟซแล้วนะรวมเข้าเล่นทั้งหมด150บาทนะพรุ่งนี้ไปเก็บที่โรงเรียนนะฮัลโหลสมุดรายงานทำไมสมุดรายงานอะไรอ้าวก็สมุดรายงานมีอะไรไม่ได้เอาสมุดรายงานจะพาวิ่งโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สมุดรายงานอ่ะเอาอะไรก็บอกมาเลยอะไรเนี่ยอ้าวก็เดินชื่อสมุดรายงานอ่ะฮะอ้าวเออนึกว่าสมุดอะไรพาวิ่งโครงงานวิทยาศาสตร์หน่อยนึงเล่นอ๋อส่งมาหรือยังส่งไปแล้วในไลน์อ่ะอ๋อโอเคโอเคได้รับแล้วทั้งหมด250 250อืมโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็สบายดิสบายแล้วเหรอทำไมอ่ะ200หน้า200หน้าเออโอ้ถ้า200หน้าก็คิด500นะโอเคโอเคให้มันโอเคโอ้ขอบคุณมากใจดีที่สุดโอเคพรุ่งนี้รับที่โรงเรียนได้เลยนะนมเปรี้ยวไหมคะพี่อุ้ยขอบคุณนะร้อยหนึ่งกับพี่ก็อยากจะคิดเงินหรอก็ของซื้อของขายนะพี่โอ้เดี๋ยวโอนให้นะค่ะโหดูวันนี้พี่ออเดอร์เยอะนะให้หนูช่วยไหมคะหืมทำไมช่วงนี้ดูขยันจังเลยก็หนูอยากได้เงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะนี่พี่ดูโทรศัพท์หนูสิหน้าจอแตกละเอียดมาแล้วอุ้ยเป็นคนมีแพชชั่นนะเนี่ยค่ะมาทำของไปแพ็คเลยได้ค่ะมีอีกไหมคะมีเพียบเลยเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่แพ็คให้เสร็จเลยค่ะจ้าทำงานดีแบบนี้เดี๋ยวพี่ให้พิเศษเลยว้าวขอบคุณนะคะพี่ถ้าจะซื้ออะไรแพงๆในออนไลน์อ่ะปรึกษาพี่ก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวนี้คนขายของออนไลน์อ่ะโกงกันเยอะได้ค่ะถ้าหนูจะซื้ออะไรหนูจะปรึกษาพี่คนแรกเลยดีมาก แกมีเรื่องอะไรจะปรึกษาหน่อยว่าไงมาตอนเนี้ยฉันเก็บเงินครบแล้วนะฉันจะซื้อมือถือใหม่แกว่าอันนี้ดีไหมไหนเนี่ยฉันไปเจอ iPhone XS Max มือ2มาราคา 3,500 สภาพนางฟ้าเลยนะแล้วเจ้าของเขาก็ใช้เองด้วยแกว่าฉันควรซื้อดีไหมอะโอ้นี่ปันว่ามันแปลกๆนะปกติ iPhone XS Max เนี่ยมันเกือบ 50,000 เลยนะแล้วนี่ขาย 3,500บัลลังว่ามันจุเฮาละก้าแมนตั้งแต่เขาซื้อ iPhone มานี่มือ2มือ3นี่แพงกว่านี่อีกเด้เพราะว่ามันแปลกๆว่ะไม่แปลกหรอกก็ตอนนี้ iPhone 12ก็เพิ่งออกมาใหม่ iPhone รุ่นเก่าก็ลดราคาเป็นธรรมดาแน่ใจก้าว่าจะซื้ออ่ะก็เหลือ3เครื่องสุดท้ายแล้วอ่ะและอีกอย่างนะเพจนี้ก็ดูมีความน่าเชื่อถือด้วยมีทั้งชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรแล้วแต่เตอะถ้าโดนโกงมานะบ่ต้องมาบอกเปื่อนเนอะแมนเฮาก็บ่ซอยเด้อเชื่อดิไม่โดนโกงหรอก
เตรียมดูมือถือใหม่ฉันได้เลยวันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะมากเลยอาจจะต้องอยู่แพ็คของจนดึกไหวไหมไหวค่ะพี่หนูจะช่วยแพ็คให้เสร็จเลยนะคะดีมากเออมีพัสดุของน้องมาส่งอ่ะเฮ้ยมาไวจังสั่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ยก็มือถือใหม่ไงคะหือเอาเงินที่ไหนไปซื้อก็วันนั้นพี่ให้พิเศษมาพอดีเป๊ะเลยหนูก็เลยเอาไปซื้อจะซื้อรุ่นอะไรล่ะเนี่ย iPhone XS Max ค่ะโหราคาแพงมากเลยแล้วเนี่ยเงินพอหรอพอสิคะก็หนูซื้อมือสองเก็บดูนะคะควรจะเป็นแบบไหนนะเฮ้ยทำไมได้เป็นผักกาดดองกับปลากระป๋องอ่ะไหนดูสินี่น้องซื้อจากร้านไหนมาเนี่ยนี่ค่ะหนูซื้อจากเพจนี้มาเฮ้ยนี่มันเพจปลอมนี่ดูคอมเมนต์สิมีคนโดนโกงเพียบเลยเมื่อเช้าอ่ะพี่ก็เพิ่งดูข่าวมามีน้องอายุ16ก็โดนโกงจากร้านนี้แหละจะทำยังไงดีคะพี่เห็นไหมจะซื้ออะไรอ่ะทำไมไม่ปรึกษาพี่ก่อนแล้วนี่ซื้อมาเท่าไหร่ล่ะเนี่ย 3,500 3,500 ได้ผักกาดดองกับปลากระป๋องเนี่ยนะถ้าจะซื้ออะไรแพงๆในออนไลน์อ่ะปรึกษาพี่ก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวนี้คนขายของออนไลน์อ่ะโกงกันเยอะแล้วนี่ขาย 3,500 บันล่างว่ามันจุเฮาละก้าเพราะว่ามันแปลกๆว่ะแน่ใจก้าว่าจะซื้ออ่ะว่าเขาจะโกงนะก็เทแรงเห็นหน้าเชื่อถืออะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บหลักฐานไว้เดี๋ยวพี่พาไปแจ้งความว่าไงวันนี้คำคุณสวรรค์วันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาลูกดีเอาลูกดีมาจับจ้าไอ้กระดาษใส่ยังกระดอกกระเดียแท้จะมาแตกเออระวังนิ้วบาดมือมันจะบาดนิ้ว